ำหรับอากาศร้อนๆกับวันสงกรานต์แบบนี้นะคะใครที่อยากจะไปสัมผัสทะเลแต่ว่าไม่อยากไปไกลขอไปแค่ใกล้ๆแนะนำที่นี่เลยค่ะบางแสนค่ะเทศบาลเมืองแสนสุขตอนนี้เขาปรับโฉมใหม่แล้วฮะชายหาดบางแสนตอนนี้น่าไปน่าเที่ยวยิ่งกว่าเดิมจะสวยงามน่าเที่ยวขนาดไหนติดตามน้องทิพย์ไปเลยครับ Talk of the Town เชิญค่ะคุณผู้ชมพบกับทิปและ Talk of the Town ในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนครและเมืองค่ะวันนี้ทิปพาคุณผู้ชมมาปักหมุดริมทะเลแบบนี้เลยนะเพราะตอนนี้ทิปอยู่ที่เมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีค่ะเทศบาลเมืองแสนสุขหรือว่าเมืองบางแสนเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเพราะเป็นเมืองติดชายทะเลแล้วก็มีชายหาดทอดยาวสวยงามดังนั้นการพัฒนาเมืองแสนสุขให้ครบในทุกมิติทั้งด้านความทันสมัยและความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยควบคู่ไปกับการดูแลคนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนจนวันนี้ค่ะเราได้เห็นภาพใหม่ของเมืองบางแสนที่สวยงามขึ้นลบภาพความทรงจำเก่าๆเดิมๆไปได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายของผู้นำท้องถิ่นอย่างคุณณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนายกเล็กนักพัฒนาคนนี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้ยแล้วตอนนี้ทิพย์ก็อยู่กับไกด์กิตติมศักดิ์ของแสนสุขแล้วค่ะท่านณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขค่ะพี่ตุ้ยคะทำไมเรามานัดเจอกันตรงที่หน้าศาลเจ้าพ่อแสนคะท่านเจ้าพ่อแสนก็คือเป็นศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตำบลแสนสุขโดยเฉพาะผู้ประกอบการการค้าบางแสนแล้วก็ชาวบ้านชาวแสนสุขเราเนี่ยก็จะมาขอพรขอโชคลาภเอ๊ะแล้ววันนี้ทำไมไม่มีพ่อค้าแม่ขายแถวนี้เลยอะคะพี่ตุ้ยชาบางแสนรูปแบบใหม่อย่างที่เราเห็นในวันนี้ว่าเป็นชาบางแสนที่ไม่เคยมีมาก่อนในอดีตก็คือจะไม่มีร่มไม่มีเก้าอี้ผ้าใบไม่มีแม่ค้าเพื่อสร้างสมดุลให้กับการท่องเที่ยวการประกอบการธุรกิจการค้าแล้วก็ธรรมชาติสังเกตได้เลยว่าทรายเนี่ยขาวกว่าแต่ก่อนมากสมัยก่อนมาบางแสนจะทรายเทาทรายดำที่สำคัญผู้ประกอบการเยอะก็จะมีทั้งขยะทั้งไอ้พวกเศษอาหารอะไรแล้วก็เทศบาลเนี่ยต้องการพื้นที่ที่จะเก็บเนี่ยฮะตัดต้นมะพร้าวเก็บขยะที่เป็นแบบบิ๊กคลีนนิ่งบ้างเราก็เลยอยากจะพยายามสร้างสมดุลก็ขออนุญาตเขาสักวันนึงเพื่อให้เราปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นแล้วก็คนที่เขาชอบแบบเนี่ยบรรยากาศที่ธรรมชาติมากๆเขาก็จะมารอกันวันอังคารเขาเช้ามาคนมาวิ่งออกกำลังกายมาเนี่ยปิกนิกกันตอนนี้ขยะลดลงบ้างไหมคะขยะถามว่าลดลงไหมคงไม่แต่ว่าการบริหารการอาจจะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีเนี่ยฮะการจัดระเบียบเพราะว่านักท่องเที่ยวเราในอดีตเนี่ยตอนที่ผมรับตำแหน่งเมื่อ16ปีที่แล้วประมาณปีนึงเฉียดๆล้านเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ทั้งท่องเที่ยวทะลุ3ล้านแล้วมันก็ประมาณ3เท่าค่ะนะครับหลังจากที่เรามีการจัดระเบียบตั้งแต่ปี58ก็คือลักษณะแบบเนี้ยแล้วก็วันธรรมดาวันอื่นที่มีเก้าอี้ผ้าใบมีร่มเราก็จะมีโซนที่มันเป็นเขตปลอดร่มปลอดเตียงแบบนี้ด้วยทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ900เมตรเลยแต่ว่าเราแบ่งเป็น7โซนเพราะฉะนั้นบางแสนมาได้ทุกวันถ้าไม่อยากนั่งเก้าอี้ผ้าใบคุณก็มานั่งโซนที่เราแบ่งไว้ให้เขาเรียกปัจจุบันนี้เขาเรียกไทยแลนด์ 4.0 ตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนเราก็ต้องมีคำว่าสมาร์ทซิตี้ทุกคนจะเริ่มได้ยินคำนี้บ่อยขึ้นเทศบาลเราก็อยากจะเป็นผู้ริเริ่มเกี่ยวกับโครงการเมืองอัจฉริยะนะครับเราก็เลยนำคำว่าเมืองสมาร์ทซิตี้เนี่ยมาใช้ในหลายรูปแบบโอ้ยแล้วแสนสุขก็เป็นเมืองแรกที่ได้สมาร์ทซิตี้ด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นชุดแรกเลยชุดแรกๆซึ่งมีอยู่ไม่กี่เทศบาลที่ได้รับเป็นประกาศเป็นสมาร์ทซิตี้แสนสุขเนี่ยเราจะเลือกในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุเป็นการใช้อุปกรณ์ไอ้สร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมืออัจฉริยะในกรณีเกิดเหตุเนี่ยผู้สูงอายุนั้นสามารถกดเรียกฉุกเฉินพาไปสถานพยาบาลหรือว่าหกล้มโดยไม่ตั้งใจก็จะมีการเตือนว่าเฮ้ยเกิดปัญหาขึ้นนะให้เช็คซิว่าผู้สูงอายุคนนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเราก็ส่งโรงพยาบาลได้ทันแล้วเราก็คิดว่าในจังหวัดชลบุรีเนี่ยไม่มีที่ไหนเลยที่มีศูนย์ผู้สูงอายุซึ่งเราก็มองว่าเราใช้คำว่าศูนย์พัฒนาศักยภาพก็คือเราอยากจะพัฒนาให้คนสูงอายุเนี่ยช่วยเหลือตัวเองให้นานที่สุดจนกว่าเขาจะแก่จนดูแลตัวเองไม่ได้โดยต้องมีศูนย์เท่านี้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้งานเทศบาลเนี่ยมีค่อนข้างเยอะในการดูแลคนในหลายช่วงวัยแล้วใน
เด็กเล็กล่ะคะเราดูแลยังไงบ้างคะของแสนสุขเนี่ยเราอาจจะหาหลักสูตรที่อาจจะไม่ได้นอกเหนือจากหลักสูตรที่ภาครัฐกำหนดอาจจะเอาอย่างอื่นอย่างเช่นปลูกผักครับแสดงว่าเมืองแสนสุขเนี่ยก็เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะเลยนะทั้งเรื่องขยะเอ่ยการจัดการขยะรวมไปถึงให้น้องๆปลูกแปลงผักเล็กๆน้อยๆมีเรื่องอื่นอีกไหมคะในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่พี่ตุ้ยให้การสนับสนุนโอ้จริงๆเราเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับชาติด้วยเราทำค่อนข้างจะหลากหลายแต่อย่าว่าเมืองไทยต้องใช้เวลากว่าที่คนจะเห็นพร้อมต้องตรงกันเนี่ยมันต้องแบบหลายฝ่ายต้องช่วยกันทั้งกฎระเบียบการเอาใจใส่การผลักดันอย่างต่อเนื่องพวกนี้ครับนโยบายที่ผมเนี่ยคิดขึ้นมาคือเรียกว่าเป็นสปอร์ตทัวริซึมก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเราก็เลยใช้การท่องเที่ยวเชิงกีฬามาเหมือนบังคับอ่ะให้คนมาเล่นกีฬาให้จะได้แบบคนอยากวิ่งก็ต้องบังคับมาสมัครเพื่อจะมาวิ่งเขาก็จะเห็นบางแสนว่าอุ๊ยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วเรามีทั้งไตรกีฬางานวิ่งของเราปัจจุบันนี้เป็นระดับโลกแล้วเป็นแบบ world class งานวิ่งระดับเราได้ระดับแพลตินัมคือสูงสุดของงานวิ่งเลยก็จะเป็นการใช้การท่องเที่ยวเชิงกีฬาเข้ามามีส่วนอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวใหม่ของบางแสนที่พี่ตุ้ยหรือว่าท่านนายกเล็กเมืองแสนสุขบอกทิปว่าพลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังฮิตแล้วก็เป็นกระแสหนักมากในโซเชียลมีเดียนั่นก็คือย่านการค้าโตชินค่ะแหล่งรวมคนรุ่นใหม่ที่หลั่งไหลกันมาเช็คอินอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะเดี๋ยวนี้เทรนด์คนรุ่นใหม่ต้องการกินต้องการเที่ยวถ่ายรูปเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้มันถึงซึ่งผมว่าในประเทศไทยไม่มีใครทำถึงเท่าไหร่เนี่ยฟิวเจอร์แปนจริงๆนะมองไปก็คือแบบตัวหนังสือญี่ปุ่นภาพลักษณ์ในญี่ปุ่นเลยครับแล้วก็มาง่ายร้านก็มีหลายรูปแบบนี่ร้านราเมนร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านปิ้งย่างมีเนี่ยไอที่ไฮไลท์ก็คือร้านกาแฟที่เป็น JR คือถ่ายรูปได้เป็นร้อยมุมเลยเข้ามาในโซนเนี้ยคือด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยมันจะหยุดไม่ได้คือตอนนี้เราเรียกว่าเราจะไล่ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งเมืองเลยเพื่อที่จะเป็นการยกระดับวิวการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดโอ้ไม่หยุดพัฒนาจริงๆนะคะพี่ตุ้ยมีแนวคิดในการบริหารจัดการบ้านเมืองยังไงบ้างคะคือผมเรียนมาในสายธุรกิจเนาะนักธุรกิจคือนักบริหารแต่พอเรามาบริหารเมืองเนี่ยเราก็จะมามองว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบว่าเราไม่ได้แสวงหากำไรแต่ว่าวิธีการคิดของนักธุรกิจอ่ะมันจะต้องมีเหตุมีผลจะต้องมีการวิเคราะห์เรากำลังจะเปลี่ยนเป็นระบบรัฐบาลดิจิทัลการที่คนมาติดต่อราชการมันเป็นเพนพอยต์อันนึงที่คนไม่อยากมาราชการเราก็เลยคิดว่าทำไมเราไม่ทำให้มันเหมือนแบบระบบธนาคารปีนึงแทบไม่ต้องไปเลยทำไมเราไม่มาทำธุรกรรมออนไลน์ตอนนี้เรากำลังจะทำร่วมกับสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA แล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจก็คือดีป้าเรากำลังทำว่าเอ๊ะเราจะเอาระบบดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในการบริหารงานหลังบ้านยังไงก็ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ดีใจแทนคนแสนสุขจริงๆค่ะที่ท่านนายกเล็กเนี่ยทำเพื่อการพัฒนาเมืองแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ยังคงเป็นสมาร์ทซิตี้ที่ไม่หยุดพัฒนาจริงๆค่ะช่วงนี้สงกรานต์แล้วก็จะมีวันไหลด้วยอยากให้พี่ตุ้ยเชิญชวนอีกครั้งนึงค่ะครับแน่นอนครับวันไหลบางแสนปีนี้กลับมาจัดอันนี้เรียกว่ากลับมาจัดเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังจากที่โควิด19ไปปีนี้เรามีเวทีที่เป็นเวทีวงสติงซึ่งก็มีสปอนเซอร์ใหญ่นะครับมาจัดการให้เราแล้วก็เวทีของเทศบาลเองก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันในวันที่16และ17มีการก่อพระทรายวันไหลซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศหนึ่งเดียวในโลกก็อยากให้มาดูก่อพระทรายถึง70กว่ากองนะครับมีการเล่นพื้นบ้านมากมายของที่หาดูยากๆมีอันใหม่ที่ผมคิดมาเองก็คือวิ่งผัดข้าวหลามต้องมาดูเล่นยังไงคือเรามีข้าวหลามเป็นของชูโรงเราก็จะเอาอันนี้มาเป็นส่วนหนึ่งกินไปด้วยไหมคะโอ้ก็มาดูสนุกมากเราจัดมาหลายปีแล้วแล้วมีมวยทะเลอะไรพวกนี้ของกินคอนเสิร์ตมากมายแล้วก็วัฒนธรรมยังแน่นเหมือนเดิมมีตักบาตรมีรดน้ำผู้สูงอายุมีการกวนขนมโบราณกะละแมขนมไทยพื้นบ้านอะไรต่างๆนานาก็อยู่ครบเครื่องที่นี่เลยนะครับเรียกได้ว่าแน่นแล้วก็จัดเต็มจริงๆค่ะสำหรับเมืองแสนสุขรอให้ทุกคนได้มาในช่วงสงกรานต์นี้นะคะสุดท้ายนี้อยากให้พี่ตุ้ยเชิญชวนคนมาเที่ยวเมืองแสนสุขนิดนึงค่ะแน่นอนว่าแสนสุขหรือทุกคนก็รู้จักในนามบางแสนก็เท่าที่วันนี้มาเนี่ยเราก็จะพามาดูในสิ่งใหม่ๆเนาะซึ่งบางแสนยังไงก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มาได้สะดวกมาได้ตลอดมาได้ทุกฤดูฝากพี่น้องว่าเรามาท่องเที่ยวแต่ละเมืองเนี่ยเราต้องรักษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเขาไว้ก็คือต้องไปสนับสนุนอย่าให้เขาฝ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งต้องหายไปนะครับฝากแค่นี้เองครับมาง่ายมาคล่องใช้จ่าย
นุกสนานที่บางแสนนะครับที่สำคัญช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วเราจะได้มีที่ท่องเที่ยวสวยๆแบบนี้ให้กับเราและลูกหลานของเราต่อไปครับเจ้าบ้านยินดีต้อนรับขนาดนี้พัฒนาเมืองไว้ให้เราได้เที่ยวกันแบบนี้แล้วอย่าลืมค่ะมาเที่ยวเมืองแสนสุขแล้วก็ช่วยรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทิพย์และพี่ตุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแหมเรียกได้ง่ายๆว่าลบความทรงจำเก่าๆออกไปให้หมดนะคะเห็นได้เลยว่าเห็นความเป็นเมืองสมาร์ทเมืองที่คนเมืองเนี่ยแสนสุขนะคะอยู่แล้วสุขสบายมีความสุขกันทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดที่สำคัญคุณเป้ชายหาดเมื่อกี้ที่เห็นน่ะเขาสะอาดสวยงามกว่าเดิมเนาะเออนะฮะใช่แล้วก็วันไหลวันไหลที่ช่วงนี้กำลังฮิตฮอตเลยนะใครที่อยากเล่นสาดน้ำสาดให้เต็มๆก็ไปกันเลยค่ะวันไหลที่บางแสนค่ะ